ช่วยเทรนรุ่นน้องสาวงามค่ะแต่ก็ไม่วายมีดราม่าตามมาสำหรับสาวฟ้าใสประวินสุดาหลังจากที่สาวเปปปี้เพอร์เพรชชิวาค่ะ MUT22ก็ได้ถอนตัวจากการประกวดไปนะคะแต่ก็ถูกโยงว่านี่เป็นเพราะว่าสาวฟ้าใสเทรนให้หรือเปล่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าส่วนตัวไม่เคยเทรนสาวงามส่วนตัวเนี่ยนะคะเคยเทรนสาวงามจนติดท็อป5มาเวทีโลกแล้วเรื่องนี้คิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ไม่ขอพูดถึงพร้อมแสดงความคิดเห็นหลังเวที MU ประกาศออกกฎให้สาวงามที่มีครอบครัวแล้วกลับมาประกวดได้ค่ะแบบไปกล่อมหูใครอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าสําหรับฟ้าใสเวลาที่เราเทรนใครอ่ะเราแยกแยะออกได้ค่ะว่านี่คืองานแล้วก็นี่คือในฐานะที่เราอยากใช้น้องอ่ะไปถึงฝันของน้องแล้วแน่นอนฟ้าใสก็ไม่ได้เทรนแบบ Miss Universe Thailand ปีนี้ปีแรกมันก็มีแบบปีก่อนหน้านี้ที่ฟ้าใสก็เคยเทรนแล้วก็ไปถึงท็อป5เหมือนกันการที่แบบว่าเปปปี้สละสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยมันมีส่วนการที่เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นผลกระทบมาจากเราที่ว่าเราไปเทรนน้องแล้วแบบทางกองจริงๆก็อาจจะสืบรู้มาหรืออะไรงี้หรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะขอไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรว่าล่าสุดก็คือมีการออกกฎมาให้ผู้หญิงที่ผ่านการส่งรถแล้วเนี่ยมาประกวดได้ส่วนตัวฟ้าใสเองรู้สึกยังไงหนูคิดว่าในเรื่องของกฎอ่ะมันก็แล้วแต่คนที่เป็นเจ้าของเนาะที่จะออกกฎว่าจะให้ใครมาร่วมประกวดบ้างแต่สำหรับหนูแค่รู้สึกถึงความชัดเจนนะว่าเออมิสก็คือมิสมิสซิสก็คือมิสซิสหรือว่าเขาอ่ะจะเหมือนชนเหมือนจะมาโคกันไหมว่า Miss and Mrs. Universe ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็อ่ะโอเคเก็ทแต่พอมันเป็น Miss Universe แล้วมันเป็นงานคนที่แต่งงานแล้วแล้ว Mrs. Universe คืออะไรล่ะในอนาคตหนูก็งงเหมือนกันว่าแบบเออแล้วมันแยกๆกันยังไงสำหรับคนที่ตั้งใจจะประกวดในอนาคตแฟนนางงามหลายคนก็มองว่าการที่ว่าคุณเปิดโอกาสให้คนที่แต่งงานแล้วมาประกวดได้สู้เปลี่ยนเป็นแบบว่าเพิ่มขยายอายุจะไม่ดีกว่าหรอหนูก็รู้สึกว่าหลายคนอ่ะอย่างฟ้าใสเองอ่ะก็ไม่อยากพูดแบบเอาแล้วนะแต่ว่าอย่างฟ้าใสเองอ่ะก็รู้สึกว่าก็ใกล้จะเลข3แล้วแต่ว่าในใจของเราก็ยังอยากประกวดถ้าเรายังมีโอกาสนะเนาะสำหรับหนูก็เห็นด้วยว่าเออมิสอ่ะจริงๆก็สามารถขยายอายุได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะมันในเรื่องของความชัดเจนอ่ะว่าแบบแล้วมันจะแบ่งแยกกันยังไงแล้วหน้าที่ภาระของคนที่กำลังจะเป็นแม่หรือคนที่เป็นแม่แล้วอ่ะจะมาทำได้เต็มที่หรือไม่อันนี้มันก็อีกเรื่องนึงค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ